สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะมาเจอกับซินอีกแล้วนะคะแอดมินเพจเวียดนามวรนิชนะคะ EP นี้นะคะ EP 2เราจะมาต่อกันในเรื่องของพยัญชนะไทยในภาษาเวียดนามนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยพยัญชนะไทยนะคะถ้าเทียบกับภาษาไทยบ้านเราก็คือตัวสะกดมีทั้งหมดนะคะ12รูป11เสียงมีอะไรบ้างไปดูกันเลยตัวแรกนะตัว Pถ้าตัว P อยู่ท้ายคำนะคะมันจะอยู่ในตระกูลแม่กบนะคะแม่กบก็พวกบอใบไม้พอพานปอปลาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้เราก็เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแม่กบแม่กบแม่กดอะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปข้อ2ตัว C มันออกเสียงเป็นแนวกอไก่มันก็จะอยู่ในแม่กบนั่นเองตัว M นะคะอยู่ในมอม้านะคะก็อยู่ในแม่กมนะคะตัวเหนือนะคะอยู่ในแม่กลตัวทีออกเสียงเป็นตอเต่าอยู่ในแม่กดนะคะ CH นะคะออกเป็นจอจานอยู่ในแม่กบนะคะ NH นะคะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะจะอยู่ในแม่กลนะคะเยอะเยอะเยอะนะคะต่อไปข้อ8นะคะ NG NG อยู่ในแม่กงนะคะเป็นงงข้อ9ข้อ10ข้อ11และก็ข้อ12นะคะจะมาโฟกัสนะคะ4ข้อนี้นะคะเพราะอะไรเพราะมันเป็นได้ทั้งตัวสะกดแล้วก็เป็นสระนะคะมันทำหน้าที่ได้หลายอย่างนะคะตัวแรกตัวอนะคะอถ้าไปอยู่ท้ายคำมันจะเป็นวอลแวนนะคะจะอยู่ในแม่เกิลนะคะเป็นได้ทั้งตัวสะกดแล้วก็เป็นได้ทั้งสระด้วยเช่นคำนี้นะคะอ่านว่าดาวดาวดาวเห็นไหมคะตัวออยู่ข้างหลังมันจะเป็นเสียงวอลแวนนะคะประมาณนี้หรือตัวอูนะคะอยู่ข้างหลังนะคะหลังคำก็จะกลายเป็นวอแวนนะคะมันก็เป็นได้ทั้งสระแล้วก็ตัวสะกดนะคะ4ตัวนี้เช่นคำว่าโดเห็นไหมคะโดโดโดเราจะได้ยินเสียงวอแวนท้ายคำด้วยโดโดนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสระเอวนะคะก็จะประมาณนี้ต่อไปข้อ11ข้อ12อีงันกับอีไซอีงันกับอีไซถ้าอยู่ท้ายคำจะเป็นเสียงยอยักษ์นะคะจะเป็นเสียงยอยักษ์เช่นคำว่าไมกับไมนะคะไมกับไมอีงันอยู่ท้ายคำเสียงจะยาวอีไซอยู่ท้ายคำเสียงจะสั้นนะคะสระเดียวกับพยัญชนะท้ายลองมาสะกดเล่นดูเอาทีละแถวนะคะแถวลงเราจะสะกดไปอย่างนี้นะคะทีละแถวเริ่มจากตัวนี้นะคะอากับอูอากับอูเป็นเอานะคะเทคนิคการผสมเสียงซินเคยบอกไปแล้ว EP แรกนะคะให้เอา2เสียงนี้นะคะมาพูดใส่กันเร็วๆอาอูอาอูเอา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 นะคะถ้าเราไปพูดอายูมันก็จะเป็นอีกเสียงนึงนะคะซึ่งผิดนะคะตรงนี้ต่อไปเอานะคะเอาเอลเอลสระเอบวกอูนะคะเอลู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 เอลนะคะต่อไปอีอูอิวนะคะอิวแล้วก็สระอือบวกอูอืออูอืออูเป็นอืออือนะคะคำนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะไม่มีในภาษาไทยจะเขียนเป็นแบบอสระอือบวกวอลแวนนะคะก็จะเป็นอืออืออือนะคะแถวที่สองนะคะเอาL นะคะ L R O L L L นะคะต่อไปแถวที่3นะคะ I เสียงยาวนะคะ OI นะคะ OI เอย อุยแล้วก็ UI นะคะไปแถวที่4 I นะคะเสียงสั้นจะเป็น I นะคะมีย่อยักษ์ด้วยนะคะต่อไปเอยนะคะคำนี้นะคะอุยอุยนะคะอูบวกอีเป็นอุยนะคะตัวเหนือนะคะเหนือตัวสะกดเป็นนอหนูคำแรกอ่านว่าอานอานเสียงยาวนะคะทีนี้มาคำที่สองอันอันเอินเอินนะคะแล้วก็แอนแอนตัวนี้เป็นสระแอนะคะอย่าลืมอินนะคะนี่เหมือนภาษาอังกฤษออนโอนแล้วก็เอินอุนอึนนะคะตรงนี้จะเป็นสระอือนะคะอื
ต่อนะคะแถวมอม้านะคะเมอะนะคะอามอมเอมนะคะแอมแอมเมอแอมนะคะเอมอิมออมโอมเอิมอุมอืมนะคะต่อไปแถวเงอนะคะงองูก็เทียบลงไปนะคะอาบวกงองูอ้างนะคะอ้างอังนะคะเสียงจะสั้นลงเอิงแองนะคะแองไม่ใช่อิงนะแองต่อไปอองโองเอิงอุงแล้วก็อึงนะคะต่อไปแถวนี้นะคะต้องดอกจันไว้ตรงนี้นะคะดอกจันไว้เลยถ้าตามกฎ EP แรกนะคะถ้า NH หรือ CH นะคะเป็นตัวสะกดเมื่อไหร่อยู่ข้างหลังสระ R นะคะเสียงที่เปลี่ยนจะกลายเป็นแอะไม่ใช่ R นะฉะนั้นคำนี้จะออกเป็นแองแองนะคะแองแองนะคะไม่ใช่อังนะแองต่อไปเองแล้วก็อินนะเสียงจะขึ้นจมูกนะคะต่อไปตัวเกนะคะเสียงกอไก่อักนะอักเสียงสั้นลงอักเอิกแอกนะแล้วก็ออกอกเอิกอุกแล้วก็อึกนะคะนี่ต่อนะคะคำว่าอักหรือแอกตอบแอกนะคะแอกไม่ใช่อักนะพวกตัวสะกดเป็น ch นะคะต่อไปเอกอีกนะคะต่อไปตัวสะกดแถวตัว p นะคะก็จะเป็นเปอปอปามาเริ่มคำแรกเลยนะคะอับนะคะอับแล้วก็อับเอบแอบเอบอีบนะคะออบอบเอบอุบนะคะซิมขออนุญาตพูดเป็นคำเลยนะคะไม่ได้สะกดเพราะว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่ายาวมากมันจะใช้เวลานานนะคะทุกคนที่เรียนก็ค่อยๆสะกดไปก็ค่อยๆสะกดไปเป็นอาเปิดอับนะคะอะเปิดอับเออเปิดอับแอเปิดอับอะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะอาดอัดเอิดแอเตอร์แอดเอเตอร์เอ็ดนะอีเตอร์อิดออเตอร์ออดโอเตอร์อดเออเตอร์เอิดนะคะอูเตอร์อุดอือเตอร์อึดนะคะประมาณนี้ทีนี้เมื่อกี้สระเดียวกับตัวสะกดนะคะสระเดียวกับพยัญชนะท้ายนั่นเองต่อไปสระผสมกับพยัญชนะท้ายหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือผสมกับตัวสะกดนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะช่องแรกเอียวเอียวนะคะเอียวบวกอูอูบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าอยู่ข้างหลังจะเป็นวอลแวนก็เอียบวกวอลแวนก็เป็นเอียวนะคะทำไมคำนี้ก็เอียวเหมือนกันคำนี้นะคะแปลว่ารักนั่นเองเช่นขอพูดเสริมนิดนึงนะคะเช่นแอมเอียวแองก็คือฉันรักคุณนั่นเองนะคะอันนี้เป็นผู้หญิงบอกผู้ชายนะถ้าผู้ชายบอกผู้หญิงล่ะก็เอาสลับกันเอาตรงนี้กับตรงนี้นะคะมันสลับกันนั่นเองก็จะเป็นแองเอียวแอมหรือแอมเอียวแองก็ได้ไม่ว่าฉันรักคุณนั่นเองการบอกรักภาษาเวียดนามนะคะต่อไปคำที่3นะคะเอื้อวเอื้อวสระเอื้อบวกวอแวนนะคะก็เอื้อวนะคะตรงนี้เป็นสระเอื้อนะคะตรงนี้เป็นสระเอื้อตรงนี้เป็นสระอัวนั่นเองสองคำนี้นะคะเป็นสระเอียมาดูแถวตัวอีบ้างนะคะเอื้อบวกอีนะคะเอื้อบวกอีพูดใส่กันเร็วเอื้ออี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 ก็เอื้อยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่เก็ตตรงนี้ให้ใช้วิธีที่ซินแนะนำก็คือถ้าตัวนี้นะคะไปอยู่ข้างหลังคำก็จะกลายเป็นยอยักษ์เราก็จะง่ายขึ้นก็คือเอือบวกยอยักษ์ก็เป็นเอื่อยใช่ไหมเอือใส่ยอยักษ์เข้าไปเห็นไหมคะเอื่อยต่อไปอวยนะคะต่อไปมาแถวนอนหนูตัวหนึ่งนะคะเอียนเอียนเหมือนกันนะคะเอือนแล้วก็อวนนะคะตัวมาม้านะคะเมื่อเอียม
เอียมเอื่อมนะคะเอื้อบวกมอม้าเอื่อมนะคะแล้วก็อวมอวมนะคะต่อไปเอียงเอื่องอวงนะคะต่อไปตัวแถวเกิดช่องที่มันไม่มีหมายถึงว่าในระบบภาษาเวียดนามไม่มีคำพวกนี้นะคะต่อไปเอียกเอียกนะคะเอือกอวกอวกนะคะต่อไปเอียบเอือบต่อไปแถวตัวทีนะคะเอียดเอือดอวดนะคะประมาณนี้ไปแบบฝึกอ่านคำในภาษาเวียดนามนะจะค่อยๆสะกดก็ได้นะคะหรือจะอ่านไปพร้อมสิ้นก็ได้นะคะเช่นคำแรกเมบวกสระเอียนะคะเอาสองคำนี้มาบวกกันก็เทียบกันมอม้าบวกสระเอียก็จะเป็นเมียประมาณนี้นะคะหรือจะพูดใส่กันเร็วๆก็มอเอียเมียแบบนี้ได้หรือเมอเอียเมียหรือจะเทียบเป็นคำภาษาไทยก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเพื่อความสะดวกต่อไปเดอโอยนอยนะคะเดี๋ยวซินขออนุญาตสะกดแบบไทยสไตล์เลยแล้วกันก็นอโอยนอยทอเอือเถื่อใช่ไหมคำนี้นะคะเถื่อซออังซังนะคะทอแองแทงนะคะวออิงวิงนะคะต่อไปซออุยซุยสระอุยนะคะต่อไปบอเอียเบียนะคะคำนี้เริ่มยาวทำยังไงมี2เทคนิคนะคะเทคนิคแรกก็คือแบ่งครึ่งเอารอบวกอือนะคะคำที่1แล้วก็เออบวกนอหนูคำที่2มาพูดใส่กันเร็วๆลือบวกเอินลือเอินเลือ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 นก็จะได้เลือนหรือแบบที่2ก็รอเทียบภาษาไทยก็รอบวกสระเอือบวกนอหนูก็จะได้รอเอือนอเรือนนะคะเอาแบบไหนก็ได้นะคะตามที่แต่ละคนถนัดนะคะต่อไปนอเอือยอเหนื่อยหรือนอเอืออีเหนื่อยก็ได้นะคะต่อไปมออายอไมนะคะมออายอไมหรือมอไอไมก็ได้นะคะต่อไปจอเอียอูเจียวหรือจอเอียวอเจียวก็ได้นะคะต่อตั้งแต่แถวที่3นะซินจะเริ่มพูดเป็นคำนะคะใครที่ยังสะกดไม่เป็นก็ค่อยๆสะกดนะคะเจือโกนจวงนะคะจออูจูบวกองจวงจวงนะคะจวงคำนี้อ่านว่าจวงนะคะมีตัวอูด้วยต่อไปเตือมลานในเตือนติมเตือยท่วมโซนเฟยเกียนจังมวยเวือนสางเงียเงียนะคะมีตัว H ไว้เพื่ออะไรนะคะ EP แรกนะคะกลับไปทบทวนนะคะว่าเป็นตัวพิเศษนะคะต่อไปเคียนนงเฮือวเฮือวนะคะเฮือวตัว U สุดท้ายก็คือวอแหวนนั่นเองต่อไปส่วนส่วนส่วนนะคะมีตัว U ด้วยนะคะเราจะต้องควบด้วยนะคะบิงบิงยึงยึงเบียงซองซองเดียวเดียวบังบังจึงจึงคุยคุยนะคะคุยฟานฟานมัวมัวเมียงเมียงหุงหุงไลไลจายจายเทืองเทืองเรียนเรียนเตียวเตียวตึงตึงลายลายนะคะดูสังเกต2คำนี้นะคะเสียงต่างกันคำแรกลายคำที่2ลายนะคะต่อไปทุมทุมคำนี้นะคะอ่านว่า
กิมกิมเสียงติดลำคอนะคะอย่างที่บอก G กับ GH นะคะมีเป็นตัวเสียงกอไก่เหมือนกันแต่ว่ามีตัว H ไว้เพื่อบวกสระพิเศษนั่นเองไปดู EP 1ได้นะคะอ่านว่ากิมกิมต่อไปจังนะคะจังก็คือตัว GI นะคะ GE นะคะตัวนี้อยู่เดียวๆเท่ากับกอแต่ถ้าเกิดอยู่กับตัว E เท่ากับซอโซ่หรือซอเสือนะคะเคยสอนไปแล้วใน EP แรกนะคะต่อนะคะจังจังบุงบุงจังจอจานะคะจังลิงลิงเสียงขึ้นจมูกนะคะตัวสะกดต่อไปแทงแทงนะคะคายคายวันวันมาเจอคำยากอีกแล้วนะคะพอเจอตัว H เราจะเริ่มงงอย่าลืมว่านะคะมีตัววิเศษกับตัวธรรมดาด้วย NG กับ NGH นะคะตรงนี้คิดซะว่าเราไม่เห็นตัว H นะคะเราก็อ่านเป็นเงงเงงนะคะเสียงขึ้นจมูกตรงนี้นะคะเพราะมีตัว H ด้วยนะคะเงงเงงนะคะต่อไปแกนแกนแกนนะคะเสียงตรงนี้ติดลำคอนะคะต่อไปแนมแนมแซงนะคะอ่านว่าแซงต่อไปฟุนฟุนกันกันแลนแลนแลนนะคะต่อไปงามงามจินจินนะคะเสียงขึ้นจมูกนะคะต่อไปเต้นเต้นเต้นคำนี้แปลว่าชื่อนะคะต่อไปบวนบวนเกียวเกียวนะคะเวินเวินเตียงเตียงเอียวเอียวทีนี้นะคะแบบฝึกอ่านและแยกความแตกต่างทีนี้จะยากขึ้นสลับที่กันนะคะสระเดียว2ตัวหรือสระผสม2ตัวสลับที่กันปุ๊บเสียงที่ออกเสียงก็ต้องต่างกันด้วยนะคะอย่าสับสนแต่คราวนี้น่าจะสับสนแน่นอนนะคะเพราะว่าสระคล้ายกันมากสลับที่กันเฉยเราจะไปช้านะคะอาบวกอูเป็นเอานะคะอูบวกอาก็เป็นวานะคะอูอาวาอาอูเอานะคะประมาณนี้อาโอเอาโออาวานะโออาวาวาวานะคะประมาณนี้ต่อไปคำนี้อายแล้วก็เอียนะคะต่อไป L แล้วก็ where คำนี้จะออกเสียงยากนะคะจะเป็นอะแล้วก็ where พูดใส่กันเร็วๆ where นะคะส่วนคำนี้จะเป็น L นะคะตรงนี้ต่อไป L way นะคะ U we นะคะ I นะคะสองเสียงนี้ออกเสียงยาวสั้นต่างกันนะคะต่อไปอุ้ยอุ้ยแล้วก็อยู่นะคะต่อไปไอและเอยนะคะเตานะคะแล้วก็ตัวนะคะคำไหนบ้างที่เราจะต้องออกเสียงควบก็คือคำที่มีตัวนี้และตัวอและตัวอูนะคะอยู่หลังพยัญชนะต้นเราจะเริ่มห่อลิ้นเลยนะคะนี่อย่างตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะใช่ไหมคะถ้าอยู่หลังพยัญชนะต้นนะคะเราก็จะออกเสียงวามีวแหวนควบด้วยนั่นเองต่อนะคะต่อไปเทานะคะแล้วก็ทวาเมามัวนะเหยายัวจะเห็นได้ว่าภาษาเวียดนามเสียงขึ้นจมูกเยอะมากเลยนะคะต่อไปเตาตัวเทาทวาเมามัวยาวยัวตายเตียไทยเทียไม้เมียยายขึ้นจมูกนะคะเงียเงีย
ัวแอตัวแอต่างกันนะคะแตวกับตัวแอนะแถวแถวทวแอทวแอทะแวนะคะทวแอแมวแมวมอแอมอแอนะคะควบด้วยต่อไปแยวแยวยวแอยวแอเตวเตวตัวแอตัวแอนะคะต่อไปเทวเทวถวยถวยแมวแมวมวยมวยเงี้ยวเงี้ยวงวยงวยติวติวตุยต่อไปสามรัศสุดท้ายนะคะทิวทิวถุยถุยมิวมิวมุยมุยนิวขึ้นจมูกนิวยุยยุยตายตายไตไตทายทายไทยไทยไม้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 ยายขึ้นจมูกยายใหญ่ใหญ่ตุย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 นะคะเสียงจะสั้นลงนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ต่อไปทุย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 มุย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 ยุย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 ไตไตเตยเตยเอมีหมวกนะคะสระอามีหมวกต่อไปไทยไทยเทยเทยไม่ไม่เมยเมยใหญ่ใหญ่เยยเยยนั่นเองทีนี้ภาษาเวียดนามนะคะย่อมมีออกเสียงยากเหมือนกันภาษาไทยก็จะมีคำที่ออกเสียงยากมากเช่นถ้าคนภาษาต่างประเทศมาเรียนก็จะเจอคำที่ยากคือรอหันนะคะรอเรือภาษาเวียดนามก็มีเหมือนกันคำที่ออกเสียงยากมากนะคะแต่ถามว่าเจอบ่อยไหมก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นคำควบนะคะคำควบหมายถึงว่าอักษรพวกนี้นะคะตัวอและตัวอูมันก็คืออักษรกลางอักษรกลางบ้านเราถ้าพูดเป็นภาษาบ้านบ้าคืออักษรควบนั่นเองอักษรควบมันก็จะเท่ากับเสียงวอแหวนนะคะจะอยู่หลังพยัญชนะต้นถามว่าเอ้าทำไมในนี้ไม่มีพยัญชนะต้นบางคำไม่จำเป็นต้องมีพยัญชนะต้นก็ได้วำวำนะคะก็จะเป็นอวอามวำ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 คำนี้จะเป็นอวอากวากนะวามวากนะฮะต่อนะฮะทำไมคำนี้ค่อยๆดูนะฮะก็จะเป็นออานะฮะแล้วก็ตัวอที่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นวอแหวนก็จะเป็นวาววาวนะคะจะมีอักษรควบด้วยตรงนี้ก็จะเป็นวาววาววาวนะฮะต่อไปวาดวาดนะฮะวับวับวาย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 สังเกตเสียงซินดีๆนะคะจะมีเสียงควบบ่อแหวนด้วยนะคะแวงแวงทำไมเป็นแวงตัว R บวก NH เท่ากับแอนะคะเคยบอกไปแล้วนะคะต่อไปแวกแวกนะคะ CH เหมือนกันนะคะ CH ก็เป็นแอต่อไปวำวำวักวักวันวันวัดวัดวัง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 นะคะวังแอลแวลแวลแวลนะคะคำนี้จะยากนะแวลก็มาจากคำว่าอวบวกแอบวกวแหวนนะคะออกเสียงควบกันหมดเลยก็เป็นแวลนะคะอแวลวแวลนะคะแวนแวนแล้วก็แวดแล้วก็แวดแวดแวดนะฮะแวดต่อไปอวนอวนอวดอวดนะฮะวางวางต่อไปนะฮะอวยอวยนะฮะต่อไปเวียเวียนะฮะตรงนี้ตัวอีใส่กับตัวเอเท่ากับเสียงเอียนั่นเองนะฮะต่อต่อไปวินวินนะคะ
วิดวิดวิบวิบอูอีอูนะคะเราต้องมาแยกก่อนคราวนี้เป็นอูใช่ไหมแล้วก็บวกอีมันมาจากคำนี้นะคะถ้าเจอตัว y ปุ๊บเราจะเริ่มงงว่าเอามันอ่านอะไรมันก็มาจากตรงนี้นะคะเพราะว่า e งันกับ e สายเท่ากันนะคะก็จะเป็น u บวก e ก็เป็น view e view view นะคะ view ต่อไป win win week week นะคะ wait 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 when when นะคะ when ต่อนะคะ wake wakeคำนี้ออกเสียงว่าเวงเวงนะคะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะคำนี้คำพวกนี้นะคะถามว่าเจอบ่อยไหมนะคะเขาบอกว่าไม่ค่อยเจอบ่อยในภาษาเวียดนามแต่มีโอกาสที่จะเจอนะคะแวงแวงนะคะกวาง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 นะคะคำนี้เทียบง่ายสุดเลยนะคะเพราะในภาษาไทยมี Q U นะคะNG ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นกอไก่วอแหวนนะคะตรงนี้สระอาแล้วก็งองูนะคะคำนี้ก็จะเป็นกวางกวางนะคะแล้วก็ลวกลวกลวกนะคะลวกจวกลวดจวกจวดจวดจวดนะคะลวงลวงลวงนะกวางกวางกวางควันควันควันนะคะคำนี้จะเท่ากับคำว่าควันนะคะต่อไปความความงวมงวมนะคะงวาวงวาวนะคะงวาวมีเสียงควบด้วยต่อไปงวน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 เบิงเบิงเบิงนะคะควงควงควงควาควาควาจริงๆแล้วสิทำไมไม่ค่อยอยากเขียนภาษาไทยเทียบเพราะว่าบางคำมันเทียบกับภาษาไทยไม่ได้นะคะมันจะเขียนยากต่อไปเควียเควียเควียคำนี้แปลว่าดึกหรือค่ำนั่นเองเควียเควียพอเจอตัวอีสายเราจะงงจริงๆมันก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าบางคำมันใช้อีใส่เขามันเป็นกฎการเขียนของเขานั่นเองนะคะต่อไปเรียเรียตุยตุยตุนตุนนะคะเวียนเวียนเวียนนะคะแล้วก็คำสุดท้ายเควียนเควียนนั่นเองนะคะ EP หน้านะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะคะตอนนี้เราเรียนองค์ประกอบครบแล้วก็คือพยัญชนะต้นพยัญชนะกลางสระแล้วก็ตัวสะกดนะคะก็ยังให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปเข้าไปฝึกทบทวนเรื่อยๆนะคะจะมี EP ต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะ EP นี้มีข้อแนะนำอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินซินด้วยนะคะถ้าไงวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย